ชีลงไปแล้วที่จริงต้องที5ฟองแล้วมาชีกันต่อเชิญค่ะตอนอื่นที่ก่อนจะตีไข่นะคะก็คือเอาส้มต้องการส้มหรือว่าใช้ไม่ต้องการส้มก็ได้แต่ว่าจะเอาส้มนะคะเลือกอย่างหนึ่งอย่างไหนก็ได้นะคะแล้วจากนั้นถ้าเราเลือกส้มเราก็ต้องทำแบบนี้นะคะทำแบบนี้จนกว่าให้มันแตกนะคะแล้วจากนั้นก็เอามือจับลงไปแล้วจากนั้นก็เอาอันนี้ออกมาชิ้นแรกมันเป็นได้สวยแต่ว่าตอนนี้มันเป็นไม่ได้สวยนะคะก็เราไปดูกันต่อถ้าจะไม่ใช้จะไม่ใช้ซอสซองก็คือทำบดโต๊ะก็ได้นะคะแบบนี้ให้มันแตกแล้วก็โอ้นี่นะคะแล้วก็เลยใช้น้ำเปียกนิดหน่อยเพราะว่าไข่มันหกใส่ถ้าอะไรมันหกใส่ต้องการผ้านะคะผ้าอยู่ไหนตอกต่อเลยโอเค